เป็นหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่34ค่ะได้มีการนำเรือท้องแบนนะคะบรรทุกสิ่งของอุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่บ้านชุมแสงสงครามนะคะอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของพันเอกอนุมาตรพินิจชอบนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการนำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน10นายค่ะไปมอบถุงยังชีพจำนวน100ชุดนะคะให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วยเรือท้องแบนถึงหน้าบ้านค่ะจากสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำยมนะคะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้ริมตลิ่งและที่ลุ่มต่ำเนื่องจากน้ำเหนือนะคะได้ไหลบ่าลงมาเข้ารับน้ำที่ทุ่งบางระกำโมเดลอำเภอบางระกำนะคะจำนวน100ครอบครัวก็ในพื้นที่บ้านชุมแสงสงครามนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสืบเนื่องนะครับมาจากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับได้มีการสั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลของอุทกภัยที่ท่วมขังอย่างเร่งด่วนกันในตอนนี้ด้วยครับโดยท่านผู้บัญชาการสูงสุดครับท่านก็มีดำริให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับโดยหน่วยบัญชาการขั้นที่34นะครับสำนักงานพัฒนาภาค3นะครับได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเราจะมีการรับร้องขอนะครับจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านหรือผู้หรือกำนันนะครับในวันนี้เราก็มาที่บางระกำอำเภอบางระกำนะครับก็ได้มอบถุงยางชีพนะครับพร้อมกับน้ำดื่มนะครับจำนวน100ชุดนะครับแล้วก็หากมีการร้องขอเพิ่มเติมนะครับอย่างวันนี้มาประชาชนที่เดือดร้อนเพิ่มเติมเราก็จะนำส่งข้าวสารอาหารแห้งในภายหลังอีกทีนึงครับครับในขั้นต้นครับโดยท่านผู้บัญชาการสูงสุดครับท่านก็มีดำริให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับโดยหน่วยบัญชาการขั้นที่34นะครับ